ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2565บุญที่เราสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นที่พึ่งให้กับตัวของเราในปรโลกโดยจะทำให้เราได้ไปบังเกิดอยู่ในที่ดีในสุคติโลกสวรรค์และจะได้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาทั้งหลายซึ่งในตอนที่เรายังเป็นมนุษย์เราอาจจะมีกินมีใช้เล็กๆน้อยๆหรืออยู่คนเดียวตามลำพังก็คิดว่าเราสามารถอยู่ได้แต่เมื่อเราไปมีชีวิตอยู่ในสุคติโลกสวรรค์แล้วเราจะมาใช้ความคิดเหมือนตอนที่ยังเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะระบบสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นเปลี่ยนไปซึ่งถ้าหากในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์เราสั่งสมบุญเอาไว้น้อยเมื่อเราไปบังเกิดอยู่ในสุคติโลกสวรรค์รัศมีและบริวารของเราก็จะน้อยวิมานของเราก็จะเล็กอีกทั้งอาจจะต้องไปอยู่ไกลๆถึงขอบภพโน้นเมื่อถึงตอนนั้นเราจะมานึกน้อยเนื้อต่ำใจว่ารู้อย่างนี้เราน่าจะสั่งสมบุญเอาไว้ให้เต็มที่ก็ดีมันก็สายไปเสียแล้วเมื่อเราจะอาจจะต้องไปยืนรอคอยทำตาละห้อยดูลูกหลานเหลนของเราที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกว่าเมื่อไหร่เขาจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้เราสักทีหรือแม้จะพยายามไปบอกเขาให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งมาให้ก็ยากที่เขาจะได้ยินแม้การจะพยายามไปเข้าฝันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปมีชีวิตอย่างนั้นซึ่งชีวิตในสุคติโลกสวรรค์นั้นเขาวัดกันด้วยกำลังบุญและเป็นอยู่ได้ด้วยบุญดังนั้นเราจะต้องสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆเพราะเมื่อเรามีบุญมากบริวารและสมบัติก็จะมากรัศมีก็จะสว่างไสววิมานก็จะใหญ่โตโอฬารหรือเวลาจะเข้าหมู่เข้าพวกในเทวสมาคมเราก็จะได้รับยศและได้รับการยกย่องเป็นอย่างดีและที่สำคัญชีวิตในสุคติโลกสวรรค์นั้นมันยาวนานมากๆซึ่งถ้าเราเกิดน้อยเนื้อต่ำใจก็จะต้องน้อยเนื้อต่ำใจยาวนานไปหลายล้านปีแต่ถ้าหากเราเบิกบานใจก็จะเบิกบานใจไปหลายๆล้านปีเลยทีเดียวนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ลูกทุกๆคนจะต้องศึกษากันเอาไว้ให้ดีและเมื่อลูกๆรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องหมั่นสั่งสมแต่บุญกุศลกันให้เต็มที่สาธุโอวาทเมื่อปีพุทธศักราช2547มีเพิ่มเติมผู้ที่ออกไปทำหน้าที่ชวนบวชเป็นผู้ที่เราไปชวนเข้าพิธีปลงผมพิธีขอขมามอบบาตรและผ้าไตรและได้มาบวชปลื้มกันไหมปลื้มครับเมื่อวานนี้ใครมาบ้างโอ้สาธุหายปลื้มหรือยังยังครับยังปลื้มกันอยู่นะถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุนเรื่องบุญเป็นเรื่องที่ต้องปลื้มจะไปปลื้มคอยปลื้มเมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วก็ขาดทุนพอปลื้มบุญยิ่งเกิดขึ้นดังนั้นทำใจให้เบิกบานด้วยปัญญาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆต้องปลื้มในทุกขั้นตอนนะแบบนี้จึงจะถูกหลักวิชาอนุโมทนาบุญกับผู้นำบุญทั้งหลายปลื้มที่ทุกคน
เอาชีวิตเป็นเดิมพันต่อการทำภารกิจในคราวนี้สาธุเดี๋ยวเรามาดูภาพปลื้มๆกันนะจ๊ะกันไหมจ๊ะเริ่มครับใครปลื้มขอให้รวยสาธุรวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทรัพย์สินเงินทองกันนะสาธุในที่สุดเราก็ทะลุเป้าสาธุไปดูในสังฆมณฑลนะภาพรวมจำนวนพระสงฆ์ที่ผ่านมาเนี่ยลดน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วยิ่งมาเจอสภาพโควิดล็อกดาวน์สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปอบายมุขเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็มีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายยิ่งน้อยลงไปอีกจากปี48 2548จนมาถึงปี2564ยอดพระเนนรวมกันเนี่ยหายไปแสนหนึ่งแต่ว่าวัดพระธรรมกายลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายก็ไปทำหน้าที่กอบกู้พระพุทธศาสนาตามชายแมนๆมาบวชกันทำให้เกิดกำลังใจขึ้นในหมู่พระสงฆ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการทั้งหลายที่เมื่อวานนี้ท่านเมตตามาร่วมงานบวชมาเป็นอุปัชฌาย์ให้ท่านปรบว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เล่นๆ เห็นภาพนาคที่มาเข้าสู่พิธีบรรพชาจำนวนมากมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเกิดขึ้นได้แบบนี้ดูแล้วก็ปลื้มขนแขนสแตนด์อัพแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทั้งแผ่นดินเราจะสามารถรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องบุญใหญ่จริง
แล้วเราจะเห็นรูปของพระมหาธรรมกายเจดีย์เมื่อสักครู่นี้นาคธรรมทายาทไปเวียนไปทักษิณล่อไปหมดเลยนะหลวงพ่อเคยบอกเอาไว้ว่าที่นี่สำคัญนะศักดิ์สิทธิ์มากเป็นแสงสว่างของโลกและจักรวาลแล้วอยากจะรู้ว่าศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนสำคัญแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆเข้าถึงพระธรรมกายแล้วจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในวันนี้จะเอารูปปลื้มๆให้เราดูอีกที่หนึ่งคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไปถวายสังฆทาน323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เอาบุญมาฝากพวกเราทุกคนจ้าสาธุงานคราวนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ที่เขาเรียกอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาที่นี่เรามีศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วหลวงพ่อก็เอาเจดีย์นี้ไปเอาเจดีย์นี้ไปให้พวกเราได้ดูด้วยเห็นไหมครับนะเป็นเจดีย์ที่หลวงพ่อได้ให้ไปเป็นหลักชัยของลมใจของชาวพุทธดังที่เคยให้คำขวัญไว้ว่าพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวที่ภาคเหนือก็มีละที่ทุดงกษาล้านนาที่ภาคกลางก็มีละภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็ที่ทุดงกษาพิษณุโลกภาคกลางก็คือที่เราอยู่นี่แหละส่วนภาคใต้ก็ที่ตรงนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ซึ่งจะมีชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์แล้วก็จังหวัดต่างในภาคใต้ของเรามาร่วมกันมารวมใจกันที่นี่นี่เราเห็นไหมสวยไหมสวยครับเนี่ยแล้วเราจะเห็นได้ว่ามีคนไปเวียนประทักษิณเยอะเลยเนาะครับไปกลั่นแผ่นดินมั่งอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้รวมอยู่ตั้งอยู่แล้วมีเจดีย์รัตนมารัตนเจดีย์ตั้งอยู่อย่างสง่างามแล้วเราก็มากันแผ่นดินตั้งแต่เริ่มกันแผ่นดินมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์แล้วก็มีคนภาคใต้มาคนก็จะมาแห่มาแปะมาร่วมกันแผ่นดินกันเป็นคณะคณะเลยนะเยอะมากแล้วก็อยู่ทุดงกันด้วยตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามีศาลาที่กำลังสร้างอยู่ยังไม่สร้างไม่เสร็จแล้วเราจะเห็นได้ว่ามีคณะญาติโยมมาอยู่มากันแผ่นดินกันเห็นไหมแล้วก็มาเวียนประทักษิณรอบยังไม่ทันสร้างอะไรนะตอนยังไม่ทันสร้างอะไรอธิษฐานจิตกันนี่เสาเข็มเตรียมตอกแล้วก็มาเวียนเป็นหมู่คณะแบบนี้เป็นที่รวมใจกันของคนทางภาคใต้แล้วเราจะเห็นได้ว่าจะมีเชื้อชาติตอนนี้เราจะเห็นนะเอามองไว้นี่เป็นชาวเมียนมาชาวมอญที่มาร่วมบุญกับเราจริงๆก็เป็นพวกที่ก่อสร้างทั้งนั้นอยู่ทางภาคใต้นี่แหละแล้วอยู่ที่อันนี้เกริ่นให้ดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรให้เราได้ฟังนะเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าอาจินไตก็ได้นะอยากฟังกันไหมอยากฟังครับเนี่ยดูตรงนี้เห็นไหมมากันแผ่นดินกันนะเสาเข็มต้นแรกเตรียมจะตอกแล้วแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าพวกนี้เขามีศรัทธานะจริงๆก็คือพนักงานก่อสร้างดูโยมคนนี้ไว้ดีเนี่ยเนี่ยต้นเหตุเลยเพิ่งเห็นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็จะมีจังหวัดต่างๆในภาคใต้นี่มาจากจังหวัดไหนชุมพรมาแล้วชุมพรนี่ที่ไหนสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีนี่อะไรนครศรีธรรมราช
ขอนซี่ศรีธรรมราชนี่จังหวัดอะไรกระบี่กระบี่แล้วนี่ล่ะพังงาเห็นไหมหลายจังหวัดนะนี่ล่ะสตูลสตูลนี่ล่ะพัทลุงพัทลุงนี่ล่ะระนองระนองนี่ล่ะยะลายะลาแล้วเราจะเห็นได้นะว่าจะมีรถบัสมาจอดอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยนะเขารวมมาร่วมบุญกับเราเป็นคันรถเลยมาจากทุกที่ต่างๆนี่ที่ไหนปัตตานีปัตตานีเห็นไหมมีรถบัสมาปัตตานีนี่ที่ไหนนราธิวาสนราธิวาสก็มาเนี่ยเห็นไหมใต้สุดนี่ที่ไหนตรังนี่เมื่อวันถวายสังฆทาน323สมเด็จองค์ใหม่ครับพระสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์ท่านก็มาจากตรังวัดกระพังสุรินทร์สาธุมาร่วมงานกับเราแล้วท่านก็บอกนะงานของเราเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่จัดได้ง่ายๆนะต้องทุ่มเทมาแล้วยังความปลื้มปิติใจกับญาติโยมที่มาด้วยนี่ที่ไหนนี่ที่ไหนดูดีๆสิที่ไหนที่ไหนนี่ที่ไหนมาเลเซียมาเลเซียนี่ล่ะเมียนมาเมียนมาโอ้เก่งจังอ่านออกเลยเนาะอันนี้ล่ะภูเก็ตครับภูเก็ตภูเก็ตแล้วเขาก็มาเวียนประทักษิณกันแบบนี้เวียนประทักษิณกันแล้วก็เนี่ยดูเอาไว้ให้ดีเนาะหมู่คณะพวกนี้เขาคือพวกคนงานที่มาร่วมกันสร้างคนงานก่อสร้างที่เจดีย์นี่แหละแล้วเขามีศรัทธานะเห็นไหมว่านี่เป็นพม่าเพราะเราเห็นอะไรแป้งเห็นแป้งสัญลักษณ์เลยเขาเลยเป็นซิกเนเจอร์เนี่ยแล้วก็จะเห็นไหมเทวดาทั้งนั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวมีเรื่องนี้เล่าให้ฟังพวกเราดูให้ดีนะจำได้ไหมจำได้นะแล้วก็มีพวกหมู่คณะมาเนี่ยเด็กๆมาเวียนพระทักษิณมีแจกันสวยๆเหมือนกับเราเวียนที่พระมหาธรรมกายเจดีย์นี่ดูเห็นไหมพวกเขามากันเป็นหมู่คณะเลยนะเขาชวนกันมาทั้งชาวมอญทั้งพม่ามาหมดเลยแล้วต้นนี้ต้นไรเดี๋ยวดูหมอกยังเนี่ยเขาเอาแบงค์มาประดับตกแต่งเป็นรูปพระพุทธเจ้าเขาตั้งใจทำนะแล้วก็เดินเข้ามาร่วมก่อสร้างขอร่วมบุญสร้างพระเจดีย์อันนี้ด้วยรัตนเจดีย์เนี่ยเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปไปทีละเลิกเห็นไหมพวกนี้ความมีศรัทธาเขาเนี่ยต้องนับถือน้ำใจเขาเลยแล้วก็มาดูทางด้านนี้เจดีย์กลับมาแล้วเจดีย์อันนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มการแผ่นดินหลวงนาก็ได้ยินมาว่าพระท่านเล่าพระที่อยู่ที่นี่แหละที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้เล่าว่าคนงานพม่าที่มาก่อสร้างเขาทำแคมป์อยู่ที่ข้างๆเจดีย์เขาทำแคมป์อยู่ข้างๆเจดีย์แล้วเจดีย์ตรงนี้ที่ตอนนี้ตอกเสาเข็มแล้วนะของเขาจะอยู่ข้างๆอยู่บริเวณข้างๆเนี่ยเป็นแคมป์คนงานเขาก็บอกว่าคนงานเล่าให้ฟังเสร็จแล้วหลวงน้าไปเจออีกทีหนึ่งมางวดนี้ไปเจอคนงานที่ได้ชี้ให้พวกเราดูเมื่อสักครู่เนี่ยว่าให้ดูให้ดีคนนี้เขาตื่นมาตอนตีสองเดี๋ยวกดทางไหนห
มีแล้วนะเขาตื่นมาตอนตีสองเสร็จแล้วเขาก็จะกลับไปเข้าห้องน้ำเขามองไปที่หน้าต่างซึ่งนอกหน้าต่างมีโคมไฟนีออนหลอดนีออน40วัตต์อยู่หลอดเดียวท่านเองมองไปที่นอกหน้าต่างเอ๊ะสิ่งที่สว่างกว่าหลอดนีออนนี่มันอยู่ที่ริมถนนนู่นทางเข้าห่างไปจากเหมือนกับที่เราอยู่ที่ตรงนี้กับที่ประตู7อย่างนั้นน่ะจากที่สภาไปประตู7รวม300เมตรแล้วมันสว่างแล้วเขาก็ได้ยินเสียงรถบัสด้วยได้เสียงรถเครื่องยนต์แบบนั้นด้วยเขาก็นึกว่าใครเนาะมาจากมาเลเซียหรือมาจากสิงคโปร์เอาเหมารถมาจะมาเวียนพระทักษิณแต่ตอนนี้มันตีสองแล้วจะมาเวียนพระทักษิณอะไรตอนตีสองแล้วเขามองเห็นสว่างสว่างเขาก็นึกว่าไฟหน้าของรถบัสแต่เขามองไม่เห็นรถบัสคงจะอยู่ไกลมั้งเขามองเขาบอกมันลอยลงมาเป็นดวงสว่างสว่างแล้วมีคนอยู่ในดวงสว่างแล้วเขาก็คนนี้เขาพูดไม่ค่อยเก่งเขานึกว่าเขาตาฝาดเขาก็เลยเรียกเพื่อนเขาที่อยู่ในที่พักคนงานด้วยกันมาดูหน่อยสิทุกคนก็ตื่นขึ้นมามาดูกันสิบกว่าคนสิบกว่าคนมาดูกันมองไปที่ดวงสว่างว้าบดวงสว่างมาปรากฏอยู่เขาบอกอยู่ประมาณ5เมตรห่างจากหน้าต่างเขาแล้วเหมือนกับลอยมาแบบนั้นไม่ได้เดินลอยมาแล้วก็ตกตะลึงก็มองตามองตากันสายตาก็จ้องมองกันหลวงนาก็ถามว่าแล้วก็แต่งตัวยังไงเขาบอกมันมีเครื่องประดับเหมือนเครื่องประดับคนที่อยู่ข้างๆหลวงนาเมื่อกี้ก็บอกแต่งตัวเหมือนลิเกเขาบอกไม่ใช่เหมือนเทวดาพม่าเขาเรียกว่าเทวดาแต่คนไทยเรียกว่าลิเกโอ้โหของเรานี่สมควรละที่ไม่เห็นนะแล้วสีอะไรบอกสีขาวมากันเยอะไหมเยอะคนที่เป็นหัวหน้าเป็นดวงสว่างใหญ่สง่างามแล้วมีคนที่ตามมาอีกเป็นแถวเลยนะตามมาเป็นแถวเลยมันจะคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้ที่เราเห็นในขบวนเนี่ยไม่ใช่แล้วมาเวียนเขาจะออกไปต้อนรับจะออกไปทักทายว่ามาจากไหนจะกินน้ำกินท่าไหมล่ะ เขาคุยภาษาอะไรไม่รู้นะเรียกว่าภาษาใจดีกว่านะ เขาบอกว่าไม่ต้องออกมาให้ดูอยู่ที่หน้าต่างนั่นแหละให้อยู่ดูอยู่ข้างในไม่ต้องออกมาทุกคนในที่พักเขาก็มองอยู่ที่หน้าต่างไม่ออกมาเชื่อฟังดีเหมือนกันนะแล้วเขาก็ไปเวียนพระทักษิณรอบเจดีย์อย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเขาไปเวียนแบบเนี้ยเวียนรอบพระทักษิณรอบเจดีย์กำลังก่อสร้างนี่ยังสร้างไม่เสร็จนะยังเป็นแบบนี้เลยเวียนสว่างบอกเห็นนานไหมก็บอกเห็นอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้เจดีย์นี่ไม่ธรรมดาเลยนะนี่หลวงน้าฟังเขามาเล่ามาอีกทีนะเพราะคนที่เห็นพม่าที่เห็นเมื่อกี้หลวงน้าเพิ่งเห็นกับตัวเจอตัวเป็นๆ นี่แหละแล้วก็ได้คุยกับเขาซักเขาให้มันแล้วจะต้องมันฟังมาจากพระแต่ตอนนี้เจอจากเจ้าตัวที่เห็นเองเลยแล้วก็เป็นคนมากที่พูดไทยไม่ค่อยเก่งเนาะก็จะตอบพูดคำตอบคำถามคำตอบคำแล้วไม่พูดมากพูดแต่เนื้อเน้นๆเขาเห็นหลวงน้าถามว่าแล้วตอนนั้นรู้สึกเป็นไงดีใจคนไทยที่อยู่ข้างๆหลวงน้าก็บอกปลื้มใช่ไหมใช่ปลื้มพวกเราปลื้มไหมปลื้มปลื้มแล้วได้กำไรไม่ปลื้มขาดทุนเขาบอกว่าดีใจปลื้มเราบอกตอนนี้ยังจำได้ไหมบอกจำได้แล้วจะลืมไหม
ไม่ลืมให้ตายก็ไม่ลืมเขาว่างั้นนะเมื่อวานนี้ภาพพระที่มานาคธรรมญาติมาคล้องสระบวชเนกันพวกเราเห็นแล้วปลื้มไหมปลื้มครับปลื้มแล้วจะลืมไหมไม่ลืมครับตายแล้วจะลืมไหมไม่ลืมมาจำจนตายทำวันเดียวเหนื่อยวันเดียวแต่ปลื้มได้ทั้งชีวิตเลยนะครับก็เป็นแบบนี้แล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังแต่ในรายการนอกนะแม่บ้านของเขาพูดไทยเก่งหน่อยแปลกนะผู้หญิงนี่พูดเก่งพูดไทยเก่งเขาบอกเขาอยู่ที่นั่นเขามีโชคมีลาภแล้วก็ชี้ให้ดูสองครั้งก็ชี้ให้ดูสองครั้งตอนนี้เขาพอเราสร้างเจดีย์เสร็จเขาไปสร้างที่อื่นแล้วที่อื่นเขามีโชคไหมไม่มีไม่เหมือนที่นี่แล้ววันที่เราไปถวายสังฆทาน323วัดนี้นะเขาตามมาร่วมบุญด้วยนะสาธุความที่เขาศรัทธาเนี่ยอะไรที่ทำให้เขาใจเขาใสจนกระทั่งมองเห็นเทวดาได้เขามีศรัทธาศรัทธาแบบไหนอย่างเขาเดินมาแบบเนี้ยสวนกับพระเขาขี่จักรยานมานะถ้าเขาเดินมานะสวนกับพระเขาจะย่อตัวลงแล้วย่อแบบนั่งยองๆแบบนั้นแล้วยกมือไหว้แบบนั้นอะที่เราเคยเห็นให้พระเดินผ่านไปก่อนหรือว่าเท้าคิดเขาขี่จักรยานมาหรือขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้พระเดินมาแบบนี้เขาจะจอดเลยนะจอดแล้วเขาก็จะเดินจะหยุดนิ่งแล้วให้พระผ่านไปก่อนอย่างพวกเราเป็นไงบ้างพระเดินมาอย่าชนพระก็แล้วกันเนาะของเขานี่เคารพให้ความเคารพมากแล้วอย่างเวลาเดินสวนกันแบบนี้นี่นะเขาจะเดินอ้อมนะเขาจะเดินอ้อมพระอย่างเดินไปทางเดียวกันเขาจะเดินอ้อมอ้อมพระบอกทำไมต้องอ้อมล่ะก็เดินไปหลบไปสักไกลเลยเขาบอกเขาไม่อยากให้เงาของเขาเนี่ยซึ่งเป็นคนธรรมดาเนี่ยเงาของเขาไปทับพระสงสัยกลัวพระเจ็บ เขาเคารพพระถึงขนาดนั้นนะเพราะงั้นไม่แปลกอะไรเลยที่ใจเขาใสซื่อแล้วก็สะอาดพอที่จะเห็นสิ่งที่อจินไตได้แล้วก็ฟังกันพอประเทืองสติปัญญาเนาะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่เราก็รอดูอยู่แล้วก็มีหลายคนทำไมเห็นที่พระมหาธรรมกายเจดีย์สมัยก่อนเล่าให้ฟังพระมหาธรรมกายเจดีย์นะตอนช่วงปีใหม่หรืออะไรช่วงตอนที่เรามีคนมาอารักขาวัดเนาะครับก็มีรอปภเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่ๆไม่รู้เรื่อง ไปเฝ้าแถวเนี่ยหน้าหลังสภาเราเนี่ยทางเข้า5เนี่ยแล้วไปดูไม่รู้เลยเพิ่งเป็นคนใหม่เข้ามาบอกเห็นมีพระชรารูปหนึ่งเดินออกมาจากธรรมกายเจดีย์เดินออกมาจากธรรมกายพระมหาธรรมกายเจดีย์เราแล้วเดินมาบอกเดินมาไวเราพอเราก็เรียกหลวงตาหลวงตาท่านหันมามองจะไปไหนท่านก็ชี้ไปทางนี้เดินไปจะเดินชี้มาที่ประตู7เสร็จแล้วก็เรามองก็จะมองหาเพื่อนว่าเอ๊ะอย่าออกไปนะอย่าออกไปนะพอหันกลับมาที่อ้าวพระรูปนั้นหายไปแล้วแล้วก็มาเล่าให้หัวหน้าหน่วยรปภ.ฟังบอกว่าจะมีพระเดินออกไปทางนี้บอกองค์ไหนองค์ไหนบอกไม่เคยเห็นอะไรเลยจนรปภ.เฉลียวใจได้ลองเอารูปอัลบั้มหนังสือภาพมาให้ดูชี้ไปที่รูปหลวงปู่บอกองค์นี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็บอกองค์เนี้ยเขาก็มีบุญของเขาเหมือนกันเนาะนั่นที่หลวงพ่อเคยบอกไว้ว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์ของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะศักดิ์สิทธิ์นะเป็นแสงสว่างของโลกและจักรวาลเราจะเข้าใจคำนี้ได้ต่อเมื่อพวกเราเนี่ยเข้าถึงธรรมกายกันเดี๋ยวหลวงน้ามีคลิปที่พระท่านพูดถึงเรื่องการถวายสังฆทาน323วัดสัก 2-3 นาทีมีเวลาดูไหมมีครับเดี๋ยวช่วยหลวงน้าหน่อย
23วัดเป็นประโยชน์อย่างสูงนะฮะอย่างที่1ก็คือเป็นประโยชน์อย่างสูงของพระพุทธศาสนานะครับเพราะว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมนะฮะของพุทธศาสนิกชนนะฮะพุทธบริษัท4ครับแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจนะครับของพระภิกษุที่มาอยู่ทาง4จังหวัดภาคใต้นะครับก็ต้องขอบคุณมากนะฮะที่หลวงพ่อท่านได้เหนื่อยนะแล้วก็ทำเพื่อพุทธศาสนานะครับแล้วก็ส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อให้สืบทอดต่อไปนะฮะเพื่อให้อยู่กับประเทศไทยเป็นโครงการที่ดีเป็นทำให้พระทุกวัดมีฝันและกำลังใจในการประพฤติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาที่จะยืนยาวต่อไปได้นับเป็นโครงการที่ดีที่มีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวพุทธใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อยากให้ยืนหยัดคู่กับทางภาคใต้เพราะว่าทางภาคใต้เกิดปัญหาสถานการณ์ทำให้กำลังใจของญาติโยมที่มีต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยจะได้มีขวัญกำลังใจที่ให้ดียิ่งขึ้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจก็อยากให้ทุกคนมีศีลธรรมประจำใจมีหลักคำธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาให้ยืนหยัดตลอดไปก็กราบขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งที่ได้ท่านได้ช่วยเหลือศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อธรรมชโยถึงแม้ท่านจะไม่ได้อยู่ณที่สถานที่แห่งนี้หรือที่นี่หรือว่าที่ไหนก็ตามถ้าท่านย่อมรับรู้ก็ขอบคุณถึงกองบุญการกุศลในครั้งนี้ขอให้ท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละขอให้ท่านอาตมาก็หวังว่าอยากจะให้ท่านกลับมาอยากจะเห็นท่านสักครั้งหนึ่งในสาธุนี่คือจักใจของพุทธบุตรใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นตัวแทนมาพูดให้พวกเราฟังแล้วก็เราจะเห็นว่าที่ห้องนี้เนี่ยมีพระมาร่วมกันเป็นพระสังฆาธิการเยอะคราวนี้ขอกลับมาแวะมาเรื่องบอลโลกหน่อยถ้าไม่พูดรู้สึกมันจะตกเทรนเนาะงวดนี้มันมีรายการพลิกล็อกหลวงน้าก็ฟังข่าวไม่ได้ไปดูหรอกนะแต่ฟังข่าวมาเขาว่าพลิกล็อกคือญี่ปุ่นทีมฟุตบอลของญี่ปุ่นไปชนะทีมเยอรมันโอ้เฉลิมฉลองกันอย่างดีเลยดีใจกันมากแต่สิ่งหนึ่งที่เขาพูดกันไม่ได้พูดเรื่องถึงชัยชนะเท่าไหร่เขาพูดถึงเรื่องแฟนบอลของญี่ปุ่นไปช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดในห้องพักและที่อัศจรรย์ของชมกีฬาชมที่นั่นกันทำความสะอาดเก็บไม่หรือขยะหรือแม้แต่ชิ้นเดียวเลยทำเหมือนใหม่เหมือนกับไม่เคยใช้มาก่อนนี่คือความสะอาดความมีวินัยความร่วมแรงร่วมใจกันหลวงพ่อลองเคยบอกเอาไว้ว่าสะอาดและระเบียบที่คุณยายอาจารย์ของเราเคยให้เอาไว้มีฤทธิ์มีพลานุภาพคนที่พูดถึงทั่วทั้งโลกเลยชื่นชมชาวแฟนบอลญี่ปุ่นว่าเขาเป็นชาติที่มีระเบียบมีวินัยแล้วรักความสะอาดเห็นไหมพระสังฆาธิการที่มาประชุมที่บางกล่ำท่านมาเมื่อก่อนท่านไม่เคยมานะเพราะว่ามันยังมีข่าวอะไรต่ออะไรพวกนี้เกี่ยวกับวัดอยู่แต่พอมาเห็นเข้าจริงๆแล้วท่านทึ่งนะว่ามาที่นี่ไม่ต้องไปหาคู่เพราะรองเท้าทุกคู่มันอยู่เป็นระเบียบ
มีแผ่นไวนิลมีรูปรองเท้าหันปลายเท้าไปที่ไหนส้นเท้าวางตรงไหนเป็นช่องช่องช่องวางเป็นระเบียบและยังมีสามเณรคอยยกให้ด้วยบอกถ้าไปที่อื่นนี้นะไปประชุมอะไรที่อื่นนะต้องไปคอยหาคู่รองเท้าข้างอยู่ข้างนี้อีกข้างไม่รู้อยู่ที่ไหนต้องตามหาคู่จะร้องเรียกหาคู่มันก็ไม่ได้ยินต้องเดินหาเอาพอมาถึงที่นี่ทุกแค่เห็นการถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องปฏิบัติธรรมนะเขาก็ท่านก็ทึ่งละแล้วก็ชื่นชมจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของคุณยายที่ให้พวกเราลูกหลานมาถือปฏิบัติกันนะมีฤทธิ์มีผลอย่างยิ่งและเข้าไปในห้องน้ำห้องน้ำก็สะอาดเอี่ยมแห้งเหมือนกับเข้าไปใช้เป็นคนแรกได้รับความชื่นชมจากพระสังฆาธิการมากเลยที่มาประชุมที่บางกล่ำเนี่ยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้เนี่ยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อคุณยายปลูกฝังให้พวกเราลูกหลานให้รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเนี่ยมีฤทธิ์มีอานุภาพแม้แต่หน่วยอารักขาที่มาล้อมรอบวัดเมื่อปี60น่ะแล้วมาใช้ห้องน้ำของเราเขายังชมเลยนะใส่รองเท้าหุ้มหน้าแข้งมานะต้องมานั่งถอดเขายังชมเลยว่าสะอาดเพราะฉะนั้นให้เรารักษาวัฒนธรรมอันนี้ต่อไปให้ดีนะสิ่งที่เป็นปกติแต่สังคมไม่รักษาให้เป็นปกติทำกันเกลือไปหมดกลายเป็นเรื่องปกติที่ไม่ปกติแต่เมื่อมีหมู่คณะเราทำเรื่องที่ควรจะเป็นปกติให้กลับมาเป็นปกติดังเดิมมันกลายเป็นเรื่องไม่ปกติมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะสาธุบูชาพระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านนะสาธุกลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะสาธุแล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะสาธุแล้วกลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้าสา